ะะที่ตำรวจน้ำเชียงรายค่ะยังคงออกลาดตะเวนป้องกันป้องปรามเหตุลักทรัพย์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่แม่สายเชียงรายร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดน327ชุดกองร้อยควบคุมฝูงชนในสังกัดตำรวจภูธรภาค5หน่วยเฉพาะกิจทับเจ้าตากองกําลังผาเมืองออกตรวจในพื้นที่บ้านเกาะทรายบ้านไม้ลุงขนอําเภอแม่สายเบื้องต้นยังไม่พบการกระทําผิดค่ะทางนี้ตำรวจน้ําเชียงรายก็ยังคงให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่พร้อมกับออกตรวจตาไปด้วยนะ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ